สัตว์ใช่ค่ะภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่รู้แบบบางคำสำหรับภาษาอังกฤษนะคะวันนี้จะเสนอภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคะกบเหลาดินสอค่ะกบเหลาดินสอภาษาอังกฤษเมื่อกี้คุณเตี่ยบอกว่ายังไงนะเคโลเพนซิลเคโลเพนซิลเตี่ยตกลงถูกไหมคะไม่ถูกก็เนาะเตี่ยล้อเล่นนะคะแล้วจริงๆถูกต้องพูดว่ายังไงคะกบเหลาดินสอภาษาอังกฤษค่ะเคโลเพนซิลเพนซิลชาร์ปเนอร์อีกทีสิคะPencil sharpener โอเควันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะคำศัพท์วันละคำนะคะใช่